คุณผู้ชมคะสีเหลืองนั่นถือเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะและเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภาครัฐเองก็มีการเชิญชวนค่ะให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปลูกดอกไม้สีเหลืองอย่างเช่นดอกดาวเรืองเพื่อให้เตรียมพร้อมในช่วงของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เองนะคะเหล่าบรรดาเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองนะคะก็เตรียมพร้อมในการเพาะพันธุ์ดอกดาวเรืองส่งให้หน่วยงานต่างๆแล้วด้วยนะคะเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะกับคุณกีรติผู้ระหงดอกดาวเรืองขนาด2ไร่ที่เกษตรกรนะคะได้ปลูกเอาไว้เพื่อตัดดอกขายเป็นอาชีพเสริมจากการทำไร่ทำนาค่ะซึ่งก็ตัดดอกขายกันแทบทุกวันอยู่แล้วทำให้มีรายได้สูงถึงสัปดาห์ละ 20,000 บาทและขณะเดียวกันนะคะจากการที่รัฐบาลเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศปลูกดอกไม้สีเหลืองเพื่อให้ไปบานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนตุลาคมก็ทำให้เกษตรกรบางส่วนนะคะเตรียมที่จะนำดอกดาวเรืองไปเพาะเป็นต้นกล้าใส่กระถางขายให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งดอกดาวเรืองถือเป็นดอกไม้ตัวอย่างที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนให้หน่วยงานราชการเอกชนและประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปลูกในวันที่15สิงหาคม2560นี้เพื่อให้ไปออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองหลายรายอย่างเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่ปกติปลูกดอกดาวเรืองไว้ตัดขายเป็นรายได้เสริมตอนนี้ก็เริ่มเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการเพาะต้นกล้าดอกดาวเรืองเพื่อส่งให้กับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนที่ได้สั่งจองต้นกล้าดอกดาวเรืองเอาไว้แล้วก็ตอนนี้ก็คือบางที่ก็คือเริ่มเตรียมอุปกรณ์คือเริ่มเติมดินเริ่มซื้ออุปกรณ์ไว้เพื่อจะใช้เพาะประมาณเดือนสิงหาคือเราจะปลูกในถาดเพาะก่อน15วันแล้วก็คือเราจะเอาไปลงถุงเพราะว่าจะไปให้ผลผลิตตอนเดือนตุลาพอดีต้นเดือนตุลาก็จะทันใช้ในพิธีครับผมตอนนี้มีออเดอร์มาก็อยู่แค่หลักหมื่นเป็นพวกหน่วยงานราชการหรือว่าตามพวกห้างครับพวกตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าประชาชนที่เขาจะเอาไปปลูกหน้าบ้านก็จะมีเข้ามาปะปายแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีเข้ามาครับตอนนี้ครับต้นกล้าเขาจะอยู่ประมาณ3บาทแต่ถ้าเกิดใส่ถุงแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่เขาจะขายเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่อยู่มา10บาท10ถึง15บาทสำหรับวิธีการดูแลต้นดาวเรืองเกษตรกรได้แนะนำวิธีง่ายๆคือการหมั่นรดน้ำทุกวันหรืออาจจะซื้อปุ๋ยที่ขายตามร้านขายต้นไม้มาใส่บำรุงเพิ่มด้วยก็ได้โดยดาวเรืองจะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนจึงจะออกดอกชุดแรกและจะทยอยออกดอกเรื่อยๆซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลแต่ในขณะนี้ที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาสำหรับการเริ่มเพาะปลูกดาวเรืองเพื่อให้ออกดอกในช่วงพระราชพิธีเกษตรกรยังคงปลูกดอกดาวเรืองไว้สำหรับตัดขายเป็นอาชีพโดยเกษตรกรที่จังหวัดอ่างทองนี้ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยที่ปลูกดาวเรืองไว้ขายเป็นรายได้เสริมจากการทำนาอาชีพหลักของผมจริงทำเป็นอาชีพเกษตรกรทำนานะครับเนื่องจากหลักแหล่ข้าวเราไปขายเราไม่ค่อยได้ราคาพอดีทางบ้านมีพ่อค้าเข้ามาซื้อดาวเรืองเราก็เลยสนใจราคามันค่อนข้างน่าจะพอไปได้พอจะเป็นอาชีพเสริมได้เราก็เลยไปติดต่อเขาของผมนี่2ไร่ครับแต่ชุดแรกจะเป็น 5,000 ต้น 5,000 ต้นเก็บตอนนี้ดอกไม่ค่อยดกก็ได้ 7,000 ดอกครับตอนนี้ก็ราคาก็พอได้ครับอย่างถ้า 7,000 ช่วงนี้ก็ประมาณดอกละบาทกว่าบาทกว่าสำหรับดอกดาวเรืองที่แปลงแห่งนี้เป็นดอกดาวเรืองพันขนาดใหญ่เกษตรกรจะตัดส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อซึ่งจะนำไปขายให้กับร้านขายดอกไม้ในพื้นที่จังหวัดอยุธยาเพื่อนำไปมัดรวมเป็นกำสำหรับใช้ไหว้พระอีกทอดหนึ่งดาวเรืองถือเป็นไม้ประดับที่ปลูกและดูแลได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่ให้สีเหลือง
สีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัฐบาลจึงได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปลูกเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้รพีพัฒน์พิมพ์แก้วถ่ายภาพกิรติภูระหงพิกัดข่าวหนาว26รายงานทำให้เราได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ